คารนี้เดิมเป็นอาคารที่ผมสร้างเอาไว้สำหรับเป็นโรงงานเป็นพื้นที่กระจายสินค้าสร้างเสร็จเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วลงทุนตึกนี้ไป50ล้านศูนย์พักคอแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการเซฟไทยไฟท์โควิดเกิดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างบุรีที่แห่งสามพันปลูกเก้าสวดน้อยสมาชิกวุฒิสภารวมไปจนถึงเยาวชนซีดนะครับอาคารอันนี้จะเป็นศูนย์พักคอยนี้จะเป็นโครงการที่2ในโครงการเซฟไทยไฟท์โควิดภาคแรกเราได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการเข้าถึงผู้ป่วยแล้วภาคที่2เราทำศูนย์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนนะครับภาคที่3เราจะทำแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดการรักษาผู้ป่วยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพให้ดีขึ้นนะครับมาเฉพาะส่วนนี้หลังจากที่เราไปพบผู้ป่วยพร้อมๆกับเยาวชนเราก็พบว่าเรามีความจำเป็นแล้วล่ะที่เราจะต้องทำศูนย์แบบนี้ขึ้นมาเพราะผมมีความเชื่อว่าศูนย์อย่างนี้ครับจะช่วยทำให้โควิดลดลง CI คือคำตอบที่สำคัญที่สุดของประเทศในการแก้ไขปัญหาโควิดส่วนวิกฤตนี้มันมีพื้นที่ของความรวดเร็วของโลกทรัพยากรที่จำกัดจึงทำให้การเข้าถึงผู้ป่วยเป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้นการแยกปลาเป็นกับปลาป่วยออกจากกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ ATK ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ATK เป็นเพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมดคำว่าจะไปไหนคือที่นี่แหละครับผมอยากให้ CI มีทุกแห่งให้มากที่สุดและเร็วที่สุดนะครับที่นี่เราทำด้วยภายใต้โครงสร้างว่าทำอย่างไรให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีความสุขนะครับมาตรฐานระเบียบของสาธารณสุขเนี่ยช่องว่างทางเดินเรามีหัวเตียงให้เรามีหัวปลั๊กให้4 หัวไม่ใช่ว่าใช้แค่เสียบมือถือได้เสียบพัดลมได้แต่มีเอาไว้เผื่อเอาไว้สำหรับต้องเสียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบระบายอากาศที่ได้รับการศึกษาพอสมควรจากวิศวกรที่เขาดูแลเรื่องลมอยู่นะครับเพื่อจะทำให้อุณหภูมิในนี้อยู่ได้อย่างสบายและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลรอบข้างนะครับเนื่องจากติดกันนี่ก็ยังเป็นที่ทำงานของทีมงานของลูกน้องผมอยู่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนผู้หญิงแล้วก็โซนข้างหน้าจะเป็นโซนผู้ชายนะครับอันนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับจะแยกเป็น2โซนโซนผู้หญิงจะได้87คนเรามีป้ายให้ความรู้หมดเราก็ไปเอาความรู้จากสาธารณสุขนะครับมาเตือนสติเขาตลอดเวลากับการที่เขาจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีวินัยมีระเบียบเรียบร้อยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนสันทนาการของผู้หญิงกับผู้ชายจะมีเหมือนกันให้เขาได้ออกกำลังกายได้มีส่วนพักผ่อนอันนี้คือพื้นที่ที่ผมเรียกว่าเทเลเมดสำหรับผู้ป่วยปรึกษากับคุณหมอแบบ face to face ไปที่ข้างหน้านะครับไม่ได้ใช้แค่เสียงนะครับอันนี้เราเตรียม facility ไว้ให้ในนี้มีวงจรปิด16อันมีเสียงตามสายนะครับช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ผู้ป่วยหญิงต้องเดินไปรับอาหารพื้นที่รวมจะอยู่ด้านหน้านะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันในการที่ต้องไปรับความช่วยเหลือตรงกลางนะครับอาหารยาหรืออะไรที่ต้องการรับคำปรึกษาจะอยู่ด้านหน้าอันนี้ห้องน้ำเราก็จะแบ่งเป็นห้องสุขา10ห้องห้องอาบน้ํา5ห้องนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่รับอาหารผู้ป่วยเนี่ยจะรับอาหารจากช่องประตูนั้นที่เลื่อนนะครับตัวเขาจะไม่ได้ออกไปนะครับวันนี้เวลาผู้ป่วยมาจะต้อง orientation ตรงนี้นะครับ orientation ความเป็นอยู่วิธีการทำตัวกล้องจะบันทึกทรัพย์สินของเขาและตรวจสอบด้วยว่าเขามีอาวุธมาไหมมีสิ่งที่ต้องห้ามที่ไม่ควรจะต้องนำมาอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากออเรนเทชันเสร็จก็ดูแผนผังเตียงนะครับว่าคุณอยู่เตียงไหนหมายเลขที่เท่าไหร่พอดูแผนผังเตียงเสร็จแล้วนะครับก็จะไปหยิบของที่เราเรียกว่ากล่องคู่ใจที่ทางเขตจะเตรียมไว้ให้ยาสีฟันแป้งสีฟันสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดินผ่านประตูนี้เข้าไปหลังจากเขาเดินผ่านประตูนี้เข้าไปแล้วเขาจะอยู่ในนี้14วันตามมาตรฐานสาธารณสุขจนกว่าเขาจะหายและกลับบ้านจะเดินผ่านจากประตูนี้ได้อีกครั้งหนึ่งคือหายกลับบ้านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ